ความคืบหน้าคดีนายเปรมชัยกนสุทธิ์และพวกที่ลักลอบล่าสัตว์นะคะตำรวจก็เตรียมสรุปสำนวนส่งฟ้องภายในวันที่26มีนาคมนี้ขณะที่รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมั่นใจนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมจะเอาผิดกับนายเปรมชัยและพวกได้ส่วนไฟฉายที่หัวหน้าวิเชียรรับมาไม่เข้าข่ายรับสินบนค่ะนายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยนะคะว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมากรมอุทยานไม่ได้เพิกเฉยต่อการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและพวกกรณีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกยืนยันไม่ได้ส่งสำนวนให้กับพนักงานสอบสวนล่าช้าซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนมั่นใจเอาผิดนายเปรมชัยและพวกได้ส่วนที่สังคมกังวลว่านายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกจะรับสินบนได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไฟฉายที่ได้รับเป็นของนายนพดลพฤกษวรรณอดีตข้าราชการกรมอุทยานมอบให้ในฐานะพี่น้องไม่เข้าข่ายการรับสินบนด้านพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีเอาผิดนายเปรมชัยและพวกขณะนี้สำนวนคดีเสร็จแล้วร้อยละ95ซึ่งผลการตรวจ DNA จากของกลางที่พบในที่เกิดเหตุแน่ชัดแล้วว่าตรงกับ DNA ของเสือดำมั่นใจพยานหลักฐานแน่นหนาพอที่จะดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ในเกินวันที่ฝากขังนายเปรมชัยผลัด4ในวันที่26มีนาคมนี้ส่วนงาช้างที่พบในบ้านของนายเปรมชัยที่ได้มีการแจ้งความพันยานายเปรมชัยในข้อหาครอบครองซากสัตว์สงวนไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากลักษณะการจัดตั้งวังงาช้างเป็นการตั้งโชว์อาจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อนายเปรมชัยในข้อหาร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าด้วยสำหรับผมนั่นก็ถือว่าแน่นนะคือเฉพาะแค่ของเดิมเนี่ยไม่มีผลการตรวจพิสูจน์นี่ผมก็เชื่อว่าแน่นแล้วนะฮะเหตุที่เชื่อว่าแน่นเนี่ยเพราะว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันไม่มีคณะอะไรเลยวันนั้นมีอยู่คณะเดียวนะฮะอาวุธปืนก็เอาเข้าไปโดยไม่รับอนุญาตนะฮะการเข้าไปก็ไม่ชอบนะมีการใช้อาวุธปืนในการยิงนะฮะมีการได้ยินเสียงปืนมีการพบปลอกกระสุนและหัวกระสุนนะฮะมันก็เป็นอื่นไปไม่ได้ฮะ